สวัสดีค่ะเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564สำนักพระราชวังอิมพีเรียลแห่งญี่ปุน่นออกแถลงการเจ้าหญิงมากโกพระราชนัด,ดาในสมเด็จพระจกักรพรรดินารูฮิตโตะแห่งญี่ปุน่นมีกำหนดการจะเสกสมรสกับนายเคโอโคมุระคูมันนมสามันชนในวันที่26ตุลาคมนี้และเจ,จ้าหญิงมาโกจะทรงสละฐานันดรศักดิ์ ขณะที่สำนักข่าวเกียวโดในญี่ปุ่นยังรายงานสำนักพระราชวังอิมพีเรียลมีการระบุด้วยว่าจากการที่สื่อได้ไรายงานชีวิตรักของเจ้าหญิงมาโกและได้ขุดคุยโจมตีครอบครัวของนายโคมุระพระคุ่มานต่อเนื่องหลายปีได้ทำให้เจ้าหญิงมาโกะต้องมีพระอาการโรคเครียดซึ่งเป็นสภาวะป่วยทางจิตใจหลังจากประสบเหตุการณ์ กระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงโดยที่ไม่คาดฝัน BBC รายงานด้วยว่าหลังจากเสกสมรสแล้วคาดว่าเจ้าิงมากโกซึ่งเป็นพระธิดาองค์โตในเจ้าชายฟูมิฮิโตะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นและเจ้าหญิงคีกโกะจะย้ายไปสร้างครอบครัวใหม่ในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากนายโคมูระทำงานเป็นทนายความที่นั่นสำหรับพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าหญิงมากโกะ กับนายโคมุระซึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ถูกเลื่อนมาตั้งแต่ปี2561แล้วหลังจากได้มั่นหมายกันตั้งแต่ปี2560เนื่องจากครอบครัวของนายโคมุระทูกสื่อในญี่ปุ่นขุดคุยโจมตีอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่แม่ของนายโคมุระถูกคารหาว่าได้ยืมเงินจากอดีตคู่มั่นมากกว่าสี่ล้านเยนซึ่งส่วนหนึ่งนำไปเป็นค่าเล่าเรียนของนายโคมุระ ในสหรัฐอเมริกาทว่ามารดาของนายโคมุระยังไม่คืนเงินจำนวนนี้ทั้งนี้จากการที่สำนักพระราชวังอิมพีเรียลระบุว่าเจญิงมากโกะประชวนด้วยโรคเครียดอันเนื่องมาจากที่จิตใจถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงนั้นถือว่าคล้ายกับจักรพัฒด,ดินีมาสโกะพระมาตุชาหรือป้าของเจ้าหญิงมากโกะที่เคยประชวนด้วยโรคเครียด จากการต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในราชวงศ์ญี่ปุ่นขอขอบคุณที่มาจาก BBC และขอขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวไทยรัฐค่ะ